อยู่กับพวกเราในรายการ The Battle รายการที่จะหยิบประเด็นร้อนมาถกยกอคูลแกดเจ็ตมาเทียบและสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงกลุ่มคนที่เรียกว่ามิลเลนเนียลซึ่งกลุ่มคนนี้เนี่ยถือว่ามีกำลังซื้อสูงมากและก็ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับเทคโนโลยีส่วนคนประเภทนี้คืออะไรและเราเป็นคนในยุคนี้หรือเปล่าก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามิลเลนเนียลคืออะไรคืออะไรมิลเลนเนียลเหมือนมิเนเร่ไม่ใช่ว่าใช้ตัวที่อยู่ตัวเหลืองๆวิ่งๆป่ะนั่นมันมินเนี่ยนเอาล่ะโธ่คืออันเนี้ยต้องบอกว่าเป็นคำที่ใช้จำกัดช่วงอายุอย่างช่วงอายุของเราเนี่ย Gen Y คือต้องอย่างนี้วัยมีอะไรก่อน Baby Boom ก็จะเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่เราอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็จะเป็น Gen X Gen Y Gen Z Gen Z ก็ไม่เชิง Gen Z กลุ่มเดียวกับ Millennial ป่ะใช่ไหมคือบอกว่า Millennial เหมือนช่วง Millennial มันครอบคลุมกันอยู่ระหว่าง Gen Y กับ Gen Z แล้วก็ตอนนี้เหมือนกับถูกเรียกเป็นมิเลเนียลแทนแล้วนะครับโดยมิเลเนียลเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนที่อายุประมาณ18ปีเราถึง36ปี คือประมาณนี้ตั้งแต่18ถึง36ที่นี่กลุ่มคนนี้ทำไมถึงเป็นที่น่าจับตาในวงการไอทีเพราะกลุ่มคนนี้เป็นกลุ่มคนที่กำลังมีทรัพย์ในการจับจ่ายถูกต้องแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่ชื่นชอบแล้วก็ติดทันการใช้งานพวกอุปกรณ์ไฮเทคคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนอยู่แล้วคือเหมือนเขาเติบโตมาในยุคที่ของพวกนี้เข้ามามีบทบาทในชีวิตละเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเหมือน early adopter ที่เอ้ยอะไรเข้ามาก็เอ้ยอยากลองอยากเล่นกันไปหมดนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าคนเหล่านี้เขามีนิสัยยังไงบ้างอย่างแรกเลยค่ะเป็นคนชอบลองของใหม่ถูกต้องเพราะอย่างที่บอกคือยุคนี้เป็นยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงเป็นยุคแรกที่เอ้ยมีโทรศัพท์มือถือเริ่มบูมแล้วราคาเข้าถึงได้เป็นยุคแรกที่มี 3G 4G เพราะฉะนั้นอะไรใหม่ๆมันจะเกิดขึ้นในยุคนี้คนในยุคนี้และเป็นยุคที่ปรับตัวง่ายแล้วก็ชอบลองของใหม่มากเป็นพิเศษคือพอปรับตัวง่ายลองของใหม่ก็อยากเห็นอะไรใหม่ๆก็อยากจับอยากลองเล่นมันทำให้แบบว่ามีเรื่องของการที่มาเร็วไปเร็วหรือเปล่าเบื่อเร็วลองนั้นเท่านี้เหมือนกับมือถือก็เปลี่ยนบ่อยต่อมาเขาก็อยากลองอีกแล้วก็ไปเทิร์นเอาไปขายส่วนอีกหนึ่งพฤติกรรมก็คือการเสพติดโลกออนไลน์สื่อโซเชียลทั้งหลายต้องมาเต็มถึงขนาดมีสถิติเลยนะคะว่าคนยุคมิลเลนเนียลเนี่ยเช็คสื่อโซเชียลเช็คหน้าจอมือถือ46ครั้งต่อวันอาจจะบ่อยกว่านั้นเปล่าอาจจะบ่อยกว่านั้น46ครั้งถือว่าน้อยเพราะเรารู้สึกว่าแบบต่อให้ไม่มีใครโทรมาเราก็จะแบบมีอะไรแดงไหมหรือเปล่ารูปนี้มีคนคอมเมนต์หรือยังกี่ไลค์แล้วนะตอนนี้แล้วยังมีเรื่องของการที่ว่าเขาเริ่มที่จะเชื่อกลุ่มเพื่อนกลุ่มอะไรมากกว่าโฆษณาแหละในกลุ่มเนี่ยคือแบบว่ามีโฆษณาทีวีมาเห็นก็ก็ดูผ่านๆไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าถามว่าเชื่อหรือยังเชื่อในการโฆษณาเชื่อในสินค้าไหมยังไปเชื่อในกลุ่มพวกโปรซูเมอร์พวกสมาร์ทคอนซูเมอร์ที่แบบว่ามีการพูดถึงมีเพื่อนมีคนเคยลองซื้อแล้วมีคนมารีวิวมีคนมาพูดคุยให้ฟังผ่านตามสื่อโซเชียลต่างๆแทนอีกอย่างหนึ่งก็คือนิสัยการรักความอิสระพึ่งพาตัวเองได้และก็ชอบความเป็นตัวเองความยูนิคคือยุคก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าเฮ้ยแบรนด์เนมเฟื่องฟูมากเพราะว่าทุกคนเนี่ยเชื่อในแบรนด์แต่คนเดี๋ยวนี้ไม่ละเพราะว่าทุกอย่างไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับทุกคนฉันเชื่อในความเป็นฉันเพราะฉะนั้นต้องยูนิคไว้ก่อนตอบโจทย์ความเป็นฉันได้ดีถึงจะดีสำหรับฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องการที่แบบว่ามีความคิดเริ่มที่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างที่แบบว่าอยู่รอบตัวเขาเช่นถ้าเกิดว่ามีกรณีหรือมีอะไรเรื่องปัญหาอะไรขึ้นมาเป็นประเด็นใหญ่สำคัญเนี่ยก็จะเริ่มคิดวิเคราะห์ก่อนจากสมัยก่อนที่แบบคนอาจจะแบบว่าปล่อยไหลไปใช่ไหมแบบก็พังมันผ่านไปไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่ากลุ่มมิลเลนเนียลเนี่ยพร้อมที่จะโต้แย้งทันทีอย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นนะคะว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อมากที่สุดเพราะว่า 18-36 เนี่ยถือว่าเป็นวัยที่เข้าสู่การทำงานแล้วก็เป็นวัยที่โอ้ถ้า 35-36 นี่คือวัยเก็บตังค์เลยนะใช่ๆเพราะฉะนั้นช่วงนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าเขามีการตัดสินใจเลือกซื้อสิ่งต่างๆหรือว่ามีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทรนด์ยังไงบ้างค่ะอันดับแรกเลยคือคุณสมบัติต่างๆของอุปกรณ์หรือสินค้าต่างๆที่เอามาขายเนี่ยมันต้องให้มีอะไรเฉพาะตัวดูแตกต่างแล้วก็ทำให้น่าสนใจแล้วคนกลุ่มนี้ก็จะมองหาว่าเฮ้ยบางอย่างถ้าเกิดว่าเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วยิ่งมีเพื่อนแนะนำมาด้วยเนี่ยยิ่งทำให้เชื่อขึ้นไปอีกก็อย่างที่บอกคือเริ่มไม่ฟังจากโฆษณาละฟังจากเพื่อนแล้วนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการออกแบบที่เหนือกว่าคู่แข่งด้วยถูกต้องเดี๋ยวนี้เริ่มมองที่ไม่ใช่แค่ฟังก์ชันฟีเจอร์เพราะฟังก์ชันฟีเจอร์มันตามกันมาอยู่ละไม่ห่างกันมากหรอกแต่เรื่องของการออกแบบเรื่องของหน้าตาสำคัญถือขึ้นมาแล้วคนรู้เลยว่าเฮ้ยอันนี้คือมือถือรุ่นอะไรอะไรเงี้ยพวกแอปพลิเคชันเหมือนกันถูกไหมถ้าเกิดว่ามองว่าเฮ้ยแอปไหนที่กำลังเป็นประเด็นฮอตมาเนี่ย
คนกลุ่มนี้ก็จะลองเล่นก่อนก็อย่างเช่นแอป LINE นะคะที่เราเห็นกันหรือว่า Facebook คืออะไรที่มันแบบอัดแอปแล้วจับเทรนด์ของคนกลุ่มนี้ได้ทันนะไปรุ่งอีกอันนึงก็คือเรื่องของส่วนลดค่ะแม้คนที่ยุคมิเลเนียลเนี่ยเขาจะมีกำลังการซื้อนะแต่ฉลาดซื้อรอลดราคาคือถ้าโอ๊ยราคามาเต็ม 100% รออีกนิดนึงเดี๋ยวก็ลดเออถ้าเกิดมีการลดในแอปปุ๊บเนี่ยโอ้ยอดซื้อกระจุยเลยค่ะใช่ก็จะต่างกับคนกลุ่มก่อนหน้านี้ที่แบบว่าเฮ้ยมีของมาก็ซื้อเลยก็ซื้อเลยมาดูเรื่องของโมบายแอปพลิเคชันบ้างไหมจากผลการสำรวจของ MyFee เนี่ยเขาบอกมานะคะว่าคนในกลุ่มนี้จะต้องการแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้มือเดียวเพราะว่าเป็นมัลติทาสกิ้งไงกินข้าวไปด้วยเล่นไปด้วยอย่างนี้หรอถูกต้องการแอปที่ใช้มือเดียวได้เพราะฉะนั้นใครจะทำแอปต้องตอบโจทย์ตรงนี้นะคะใช้มือเดียวได้เมื่อใช้แอปเยอะมือถือก็แบตหมดเร็วเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องประหยัดพลังงานเข้าไว้แต่ไม่ได้ประหยัดพลังงานอื่นนะ คือกลัวว่าจะใช้แบตไม่หมดวันเลยนะและอย่างที่บอกว่าคนยุคนี้นะคะเป็นยุครักสงบโนติฟิเคชันไม่ต้องส่งมาเยอะนักหรอกค่ะรำคาญคนส่วนมากจะเลือกไปปิดซึ่งมากเกินไปก็ไม่ค่อยดีนะครับใช่นอกจากนั้นเองในกลุ่มแอปพลิเคชันแล้วก็เกมต่างๆที่เขาแบบว่าเลือกเล่นกันเลือกโหลดกันมาเนี่ยแน่นอนว่าอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กเพราะอย่างที่บอกไปก็คือคนติดมือถืออยากเช็คข่าวเช็คอะไรก็ต้องผ่านแอปโซเชียลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Twitter LINE Facebook อย่างที่สองเลยก็คือแอปพวก messaging เช่นพวก messenger ของ Facebook หรือว่า LINE นะคะถือว่าเป็นที่นิยมมากเพราะว่ามันเป็นการสื่อสารที่ง่ายแล้วก็เสียเงินน้อยลงนะคะส่วนนี้คือตัวของเกมนะครับพวกเกมก็ปรับตัวมาเป็นกึ่งโซเชียลด้วยเพราะว่าสามารถจะเล่นแล้วก็ใช้คะแนนแข่งกันกับเพื่อนผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยอะไรส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือ productivity นะคะพวกแอปพลิเคชันที่ใช้ในชีวิตประจำวันช่วยในการทำงานต่างๆยังมีอยู่จากที่เราดูไปเนี่ยจะเริ่มเห็นว่าคนยุคมิลเลนเนียลเนี่ยเป็นคนที่1มีกำลังซื้อ2มีลักษณะนิสัยที่โดดเด่นและเป็นส่วนตัวเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทำงานในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมไหนนะคะจับเทรนด์นี้ให้ถูกจับเทรนด์กลุ่มคนมิลเลนเนียลให้ดีรับรองเกิดรายการ The Battle ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของชาวมิลเลนเนียลแล้วก็เทคโนโลยีที่เหมาะกับเขาว่าจะมีอะไรกันบ้างซึ่งในตอนนี้ครับพวกแอปโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยก็เป็นแอปหลักๆของกลุ่มนี้แหละแล้วก็การที่มีพวก Facebook พวก LINE อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแค่การเริ่มต้นของแอปโซเชียลเท่านั้นเพราะว่าจริงตอนนี้แอปใหม่ที่มีความแรงความสนใจโผล่ตามมาในเพียบเลยแต่ว่าสุดท้ายมันอยู่ที่ฐานคนใช้งานด้วยว่าคุณจะได้ฐานคนใช้งานไปเยอะแค่ไหนก็ถ้าเพื่อนเราไปใช้แอป A แล้วเราใช้แอป B อยู่คนเดียวก็โดดเดี่ยวเดียวดายนะอีกอย่างนึงที่เราเปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่องนะก็คือเรื่องของ Instagram เมื่อก่อนเนี่ยเราจะนิยมแบบอ่ะพิมพ์เป็นข้อความคุยกันเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเวลาชีวิตเราน้อยลงกิจกรรมเยอะขึ้นสั้นกระชับสื่อด้วยภาพใช่ถ่ายรูปแชะโพสต์ข้อความจบมีอะไรก็มาถามมาคอมเมนต์กันใต้นั่นแหละถือว่าง่ายสะดวกรวดเร็วหรืออีกอันนึงก็คือ Twitter ค่ะเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่จะมาบอกว่าเฮ้ยคนยุคนี้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่ามากจริงๆ Twitter คือ140ตัวอักษรต่อ1โพสต์แต่คนเล่น Twitter เยอะมากเพราะมันรวดเร็วสั้นกระชับเรารับสารได้เร็วสารข้อมูลต่างๆเกิดขึ้นปุ๊บมีคนทวีตปั๊บอ่านได้เลยเขาเรียกว่าทันเหตุการณ์สุดๆถ้าเกิดว่าเป็นพวก Facebook โพสต์ขึ้นมาเนี่ยมาทีมก็วนกลับไปกลับมาอาจจะเป็นช่วงที่แล้ววันที่แล้วเดือนที่แล้วมันกลับมาโชว์ใหม่แต่ Twitter นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันค่ะแต่ Facebook ไม่ใช่ว่าจะไม่ใช้นะใช้เยอะด้วยใช่คือบางคนเนี่ยที่เอาไว้อวดทุกอย่าง Facebook บางทีเนี่ยเอาไว้ใช้หาเพื่อนเก่าใช้สร้างเพื่อนใหม่คือมันจะมีการสร้างกลุ่มคนขึ้นมามันก็ช่วยในการสร้างกรุ๊ปสร้างกลุ่มสร้างเพจขึ้นมาให้คนเข้าไปติดตามกันได้แล้วก็อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนในขณะที่ Twitter เนี่ยจะเป็นเหมือนกับตัวใครตัวมันเพราะฉะนั้นถ้าจะทำการตลาดไม่ว่าคุณจะทำอะไร3ช่องทางนี้สำคัญนะคะลองเลือกดูนอกจากนี้อีกหนึ่งเทรนด์ค่ะก็คือเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4คือการใช้แรงงานที่เป็นเครื่องจักรกลแทนมนุษย์แล้วนะคะทุกวันนี้เราจะเห็นว่าโรงงานหลายๆที่เริ่มเอาคนออกเอาเครื่องจักรเข้ามาแทนเอา AI เข้ามาใช้คนยุคนี้ต้องมีการปรับตัวก็ชาวมิลเลนเนียลจะทำแรงงานอะไรได้ตอนนี้นี่ไงด้วยความที่บุคลิกของชาวมิลเลนเนียลเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ใต้คำสั่งใครหลายๆคนเริ่มไปเป็นเจ้านายตัวเองอ๋อทำงานฟรีแลนซ์ไม่อยากทำงานในบริษัทอ่ะใช่ทำงานแป๊บนึงแล้วก็ออกมาหากิจการทำเองเปิดประสบการณ์ตัวเองมีคอนเนคชั่นแล้วก็ออกมาเปิดกิจการนั่นนี่นู่นเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งอย่างที่ขายดีตามมาก็คือ co-working space ที่ทำงานแบบให้ทุกคนมาเช่าจ่ายเป็นรายชั่วโมงหรือรายวันแล้วก็ทำงานนานแค่ไหนก็ได้มีอินเทอร์เน็ตมีทุกอย่างครบครันไว้ให้ใช้ในที่นั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเทรนด์เนาะอีกอย่างนึงที่เข้ามาแทนที่
การเก็บข้อมูลหรือว่าการค้นหาข้อมูลต่างๆก็คือเรื่องของ Cloud Computing จากเดิมที่เรามันต้องแบบคอยมานั่งเก็บข้อมูลตามหาข้อมูลจากในฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเครื่องนี้ใช่ไหมมีอินเทอร์เน็ตแล้วใช้ไม่ได้คุ้มมีการเพิ่มส่วนของตัว Cloud Computing หรือว่าการเก็บไฟล์เป็น Cloud Storage หรือว่า Cloud Computing การคิดคำนวณหรือประมวลผลผ่านระบบ Cloud ก็ได้เดี๋ยวนี้ใช้กันเยอะมากๆนะคะแล้วก็เริ่มเห็นมีการเอาพวกแบบหนังเพลงต่างๆก็เนี่ยใช้คลาวด์ใช่อยู่ทั้งหมดแล้วไฟล์ภาพอีเมลหรือว่าพวกคลิปวิดีโออย่างที่แบบว่าต้องแบบกระจายอยู่ตามเครื่องต่างๆแล้วต้องแบบว่าถึงเวลาก็มาไล่ความต่างกันว่ามันอยู่เครื่องไหนนี่มันตรงไหนอย่างเงี้ยไม่ต้องแล้วทุกอย่างตอนนี้สามารถเก็บข้อมูลคลาวด์ได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่น่าสนใจสำหรับคนยุคมิลเลนเนียลนอกจากนี้อีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของผู้ช่วยอัจฉริยะปี2ปีมานี้เราเห็นเยอะมากๆนะคะอย่าง Google เองก็เปิดตัว Google Assistant ผู้ช่วยส่วนตัวของตัวเองใช่ Samsung ก็ไปซื้อบริษัทวิทมาแล้วก่อนหน้านี้ก็มี Siri แล้วก็มี Google Now ใช่แล้วก็ถูก Facebook เองก็มีระบบ AI ใช่มาครับเข้าไปถามตอบเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้นะจะชวนเพื่อนไปกินร้านอาหารร้านแถวเนี้ยมีอะไรบ้างจะต้องไปนั่งเซิร์ชหรอไม่ต้องพูดแล้วถามไปเลยดีกว่าคุยถามกันกับมือถือคุยกับมือถือเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องคุยกับคนอื่นแล้วไปกินข้าวแถวนี้มีอะไรแนะนำบ้างอาหารเย็นคนเยอะหรือเปล่าข้อมูลแบบนี้จากแต่ก่อนนะครับที่เคยแบบว่ามีข้อมูลแค่มีร้านอยู่ไหนอะไรยังไงตอนนี้ไม่ใช่แล้วข้อมูลทุกอย่างที่ครูเก็บขึ้นไปในระบบ AI เนี่ยมันจะมีมากขึ้นกว่าเดิมเช่นทาง Google Map หรือว่าอะไรก็จะมีข้อมูลเรื่องของร้านค้าแล้วไม่ใช่มีแค่ตำแหน่ง มีเวลาเปิดปิดจองเจิงเลยไหมใช่มีแบบมือโทรให้ติดต่อมีทุกสิ่งอย่างมีการนำทางไปถึงที่ร้านมีเมนูอาหารให้ดูด้วยซ้ำถูกต้องนะคะก็ถือว่าฉลาดมากขึ้นแล้วพอข้อมูลเยอะมากขึ้นเนี่ย AI หรือว่าผู้ช่วยส่วนตัวผู้ช่วยอัจฉริยะบนระบบปฏิบัติการต่างๆก็สามารถไปดึงข้อมูลตรงนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ประยุกต์ให้แต่ละคนเนี่ยเอาไปใช้งานได้สะดวกขึ้นมันก็จะไปตอบโจทย์เรื่องของความยูนิคอีกนั่นแหละว่าเอ้ยเป็นผู้ช่วยสำหรับฉันตอบโจทย์ความต้องการของฉันเทคโนโลยีต่างๆที่ชาวมิลเลนเนียลใช้ถ้าเกิดลองดูนะคะย้อนกลับไปคือมันก็ตอบโจทย์วิถีชีวิตหรือว่าความเป็นตัวตนของเขาลักษณะของเขานั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าลืมสิ่งที่เราพูดไปในช่วงนี้สำคัญมากๆถ้าจะเอาไปใช้ในการทำการตลาดก็ดีในการคิดการผลิตสินค้าหรือว่าการเข้าถึงลูกค้าอันนี้สำคัญนะคะลองเอาไปปรับประยุกต์ให้เหมาะกับธุรกิจของคุณดูนะสำหรับใครที่มีคำแนะนำหรือข้อชมรายการครับมาพูดคุยกับเราได้ที่ Facebook Fanpage The Future Update ครับ